อกแล้วว่าผมจะทำเงินให้พี่แล้วผมก็ทำได้พี่ยอมรับเลยนะว่าเธอเก่งขึ้นมากจริงๆมานะไม่เป็นมานะคนเดิมที่พี่เคยรู้จักเธอเป็นนักธุรกิจเต็มตัวที่ไม่ได้มีเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวมีแต่ผลประโยชน์บาดแผลในอดีตมันทำให้ผมได้เรียนรู้ว่าผมจะใช้ชีวิตยังไงใช้ชีวิตแบบไหนที่จะไม่ทำให้เรากลับไปเจ็บอีกพี่จะเอาใจช่วยเธอนะมานะขอถ่ายรูปรวมหน่อยนะครับทางสถานีอำนาจอนันต์เรามีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่ได้ร่วมจับมือลงทุนผลิตรายการและสื่อต่างๆร่วมกับทางบริษัทในเครือของรินกรุ๊ปโดยที่เรามีเป้าหมายจะขยายตลาดไปสู่ต่างประเทศผมแนะนำมานะกรุ๊ปบริษัทในเครือของรินกรุ๊ปเรามีความยินดีที่ได้ร่วมทุนกับบริษัทอำนาจอนันต์เราเชื่อว่าการรวมตัวกันในครั้งนี้จะทำให้ธุรกิจของเราทันสมัยสำหรับกลุ่มทุนอำนาจอนันต์เรามองถึงความมั่นคงไม่ทำอะไรเกินตัวและดิฉันก็ได้รับปากกับนักลงทุนเอาไว้ว่าจะตรวจสอบการบริหารงานให้ดีเงินที่ท่านลงทุนจะต้องจ่ายอย่างคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ในส่วนของทางรินกรุ๊ปนะคะเรามีความพร้อมทางด้านเงินทุนซึ่งนั่นคือจุดแข็งของเราเราพร้อมที่จะลงทุนเพิ่มการทำธุรกิจในโลกปัจจุบันนี้มีการแข่งขันค่อนข้างสูงนะถ้าคุณขาดเงินก็เหมือนกับคุณขาดใจอะเก่งนะทำให้น้องภูเขานอนหลับได้แถมชิมด้วยเราอ่านนิทานให้น้องภูฟังหันไปทีชินก็หลับไปแล้วสงสัยเจ็ดแหลกพรุ่งนี้ตัวต้องกลับกรุงเทพแล้วอ่ะมีธุระต้องจัดการเราก็เหมือนกันบริษัทเรากำลังจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ตะวันคิดว่าจะกลับไปทำงานที่อำนาจอนันต์งั้นเราคงได้เจอกันบ่อยขึ้นทำไมอ่ะน่ะจะไปถ่ายรายการเพิ่มเหรอไม่ใช่เรากำลังจะซื้อหุ้นอำนาจอนันต์เราจะ take over อำนาจอนันต์ น่าจะอยากได้สถานีอำนาจอนันต์ไปทำไมเราไม่ชอบอำนาจอนันต์ไม่ชอบตั้งแต่รู้ว่าทำไมเขาถึงให้ทุนพวกเราเขาใช้ประโยชน์จากพวกเราเราไม่ต้องการเห็นเขาให้ทุนแบบนี้กับใครอีกเราเลยต้องการเอาชนะเขาหมายถึงคุณพนิดาเหรอทุกคนนั่นแหละถ้างั้นก็รวมตะวันด้วยสิเพราะว่าตะวันก็เป็นส่วนหนึ่งของที่นั่นไม่ใช่ตะวันก็คือตะวันตะวันไม่ใช่พวกเขาเงี้ยเราขอถามกลับบ้างหลังจากที่ไม่มีคุณพอแล้วตะวันจะทำยังไงกับเพนนีแล้วก็คุณพนิดาสิ่งที่ตอนทำได้คือกลับไปทำงานและพิสูจน์ให้พวกเขาเห็นว่าตอนไม่ใช่ว่าจะรอแต่ส่วนแบ่งของคุณพ่อเท่านั้นทำไมตอนถึงไม่ร่วมมือกับเราแล้วเอาชนะเขาอะเพราะตอนเป็นสะพายของอำนาจอนันต์ไงนะตอนจะพิสูจน์ตัวเองไปทำไมพวกเขาไม่มีวันเห็นใจตอนหรอกเขามีแต่จะเหยียบย่ำตะวันมากขึ้นเพราะว่าไม่มีคุณพอปกป้องแล้วนี่เป็นโอกาสที่จะทำให้ตะวันอยู่เหนือพวกเขานะถ้าถึงเวลาถ้าตะวันไม่ชนะเขาเขาจะเหยียบย่ำเราตลอดไป